สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่4ธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายของปีแต่ว่าเป็นสนามแรกของเอ็นดูโรชิงแชมป์ประเทศไทย9โมงกว่าๆแล้วแดดดีอากาศเย็นสบายปีนี้พิเศษมากๆเพราะว่าที่มันยังไม่ได้แข่งเพราะโควิดก็เลยนี่ไม่ใช่บริเวณที่แข่งขันนะครับแต่ว่าเป็นจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าสนามในแบบตาคุ้นๆต้องสวมหน้ากาก 100% นะครับที่อยู่ในสนามนะแล้วก็มีสแกนท็อปนอตอยากสแกนก่อนแล้วกันใครชนะจริงๆด้วยท็อปนอตปากนี่นะไปกินแล้วแคปติ้งเข้าสนามนะนักกีฬาสวิตช์ผู้ช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่กรรมการนะตอนนี้ใช้วิธีการลงทะเบียนเข้างานทางออนไลน์นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นแค่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเป็นขนาด 3x3 อยู่ได้ไม่เกิน3ท่านเป็นป้ายเตือนมาตรการป้องกันเลยรับใบเตือน APC อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ลงชื่อเข้าลงชื่อเข้าประตูข้าวบักแตงเลือด 15.8 3.6.2 คนแรกเลยครับรับกระดาษแล้วก็ไปกรอบข้อมูลอ๋อไปกรอบข้อมูลตรงโน้ตนะใช่ครับนี่เราได้แบบฟอร์มคุณอภิชาติขั้นตอนครับจัดไปนี่เราก็จะได้เอกสารมาก่อนเลยตัวที่หัวแล้วเดี๋ยวรอช่างวัดอีกคนอันนี้จุดขาย ATK สวัสดีค่ะสำหรับชุดตรวจนะครับสวัสดีครับคุณหน้าครับสวัสดีครับว่าถ้าใครไม่มีมานะครับนี่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 ชุดละ200ถ้าเอามาเองก็ค่าวิชาชีพแพทย์นะครับ101นะครับทีนี้รถเบอร์0 BMW R นะครับโอเคขอบคุณครับโอ้มีเขียนด้วยนะว่ามีโควิดอะไรวะเนี่ยเทสพาสยังไม่ทันเทสเลยสวัสดีครับผมเตรียมชุดมาเองตรวจเรียบร้อยมาตรวจเยอะครับเตรียมมาให้ตรวจครับอย่าบอกว่าผมคิวแรกเนี่ยจริงดิผมตรวจเตรียมมาเองแต่ว่าพี่ๆก็เอาให้คืนนี่ครับทิชชู่พี่บอกไปซับน้ำตาของจริงไปเดี๋ยวต่อเดี๋ยวก่อนสิบโมง6นาทีใช้เวลาไม่นานเรามาเป็นชุดแรกๆนะครับผมนี่ตรวจหมายเลข1เลยคิวแรกแล้วก็ทุกคนนะตอนนี้ที่มาตรวจทั้งทีมงานทั้งนักแข่งที่เข้าไปตรวจในชุดแรกเนี่ยทุกคนผ่านหมดนะครับไม่มีใครมีเชื้อนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราน่าจะผ่านจุดคัดกรองแล้วก็ขึ้นไปที่ด้านบนที่ลานสนามนะครับเดี๋ยวไปเจอกันทั้งหมดครับสวัสดีครับผมนายเลียยิงนี่ครับยิงอะไรครับดูอะไรเอ่ยวัดอุณหภูมิครับผมอ๋อวัดอุณหภูมิครับได้ครับคนที่หนึ่งสามครับอยู่ข้างหลังคนผมไม่ออโซมอครับของพี่เมื่อกี้เป็นของหมอครับมีที่หรือเปล่าเอาจากไหนเลยเนี่ยจับขาหลอกไปเรื่อยโอ้โห
อยากลงด้วยเลยหนึ่งปีเต็มๆนะครับที่เราไม่ได้เจอกันในการแข่งขัน SGF Enduro Thailand Championship 2021นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ผมก็จะมีตัวช่วยนะครับก็คือมีชุดกล้องวงจรปิดนะครับก็จะเป็นพยานที่ดีที่สุดนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากใช้แต่ว่าเพื่อความชัดเจนนะครับผมก็ต้องบันทึกภาพเป็นเหตุการณ์ไว้ด้วยนะครับถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเนาะครบทุกขั้นตอนครับประชุมไปเมื่อกี้พรุ่งนี้เป็นการแข่งขันสนามที่1 นะครับก็จะมีระยะทางไม่มากนะต่อ1 SS เนี่ย22กิโลแข่งแค่2 SS นะครับตัดสินกันแล้วก็ถือว่าไม่หนักเกินไปน่าว่ะนับประจักษ์ให้เราอีกเพิ่งตัวใหญ่เลยสิทธิพรุ่งนี้เจอกันอากาศเย็นสบายแบบนี้น่าขี่ที่สุดใครไม่มาบอกเลยพลาดมากบอกเลย